สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่9แล้วเนาะที่เราเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยกันวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับคำเชื่อมนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือคำสันธานเนาะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ conjunction วิธีการของวันนี้ก็คือเราจะเรียนคำศัพท์กันก่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปดูตัวอย่างประโยคนะคะคำศัพท์ที่เรียนวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคำสันธานนะคะที่เลือกมาสำหรับพวกเรานะคะก็คือเป็นคำศัพท์ที่ได้ใช้บ่อยเนาะในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะมีใครมาหรือยังไม่มีก็จะเริ่มแล้วนะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคำแรกค่ะ and แปลว่าและนะคะอันนี้ก็สะกดง่ายนะคะสระแอแล้วก็นอนหนูก็เป็นแอนแล้วนะคะแล้วก็ตัว D เนี่ยตัวท้ายเวลาออกเสียงก็ต้องออกเสียงท้ายด้วยนะคะออกเสียงดึด้วยนะคะ and แปลว่าและนะคะคำเชื่อมตัวที่2ก็คือสวัสดีค่ะคุณดวงกมล but 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 นะคะบนใบไม้ไม่หันอากาศทอทหาร but แปลว่าแต่นะคะ but แต่คำที่3 or อ่านว่า or เป็นสระ or เลยนะคะถ้าใครชื่อปอก็แค่ใส่ตัว p เข้าไปก็เป็นปอ p o r ก็อ่านว่าปอหรือใครชื่อต่อก็ใส่ตัว t เข้าไปเนาะอันนี้เป็นสระ or นะคะชื่อต่อก็เป็น t o r เป็นต่อนะคะ o r อันนี้แปลว่าหรือนะคะOR แปลว่าหรือวันนี้เราเรียนเรื่องคำเชื่อมกันนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคำศัพท์กันก่อนเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างประโยคกันคำที่4คำว่า because บอยไม้สระอีซอโซตัว C นะคะเป็นได้ทั้งซอโซแล้วก็คอควายนะคะแต่ว่าต้องเลือกใช้เราต้องดูคำศัพท์ก่อนว่าเราเคยได้ยินคำเนี้ยเขาออกเสียงว่าอะไรด้วยนะคะ because so อันเนี้ยเป็นสระออนะคะ au เป็นสระออแล้วก็ se เป็น so so ไม่ใช่สิอันเนี้ยเป็นคอควาย because sorry อันนี้เป็นได้ทั้ง so so แล้วคอควายอันนี้เป็นคอควายเนาะ because นะคะแปลว่าเพราะว่าอันนี้ได้ยินบ่อยเนาะ because คำต่อไป ifสระอิ for fun if มีเสียงตามหลังด้วยนะคะแปลว่าถ้า so นะคะแปลว่าดังนั้น so ดังนั้นคำหนึ่ง until อ๋อมหันอากาศนอหนูททหารสระอิลอลิงอันนี้เกินค่ะเกินนะมือมันลาดมือมันไปเอง until แปลว่าจนกระทั่งนะคะจนกระทั่งนะโอเคเดี๋ยวทวนอีกทีนึงคำเชื่อมคำสันธานเอาไว้เชื่อมคำกับคำแล้วก็เชื่อมประโยคกับประโยคเข้าด้วยกันนะคะคำแรก and แปลว่าและคำที่สอง but แปลว่าแต่คำที่สาม or แปลว่าหรือคำที่4 because เพราะว่าคำที่5 if ถ้าคำที่6 so ดังนั้นคำที่7 until จนกระทั่งอย่าลืมจดกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะลืมเนาะถ้ามานั่งฟังเฉยๆแล้วไม่จดลงสมุดมันจะลืมนะถึงเวลาทวนก็ต้องมานั่งดูใหม่อีกมันจะเสียเวลาเนาะจดลงไปนะใครมีสมุดนะ
ทีนี้มาดูวิธีใช้กันค่ะคำแรกเนาะคำว่าแอนคำว่าแอนเนี่ยใช้เชื่อมคำแล้วก็เชื่อมประโยคได้นะคะคำว่าแอนไปดูตัวอย่างการเชื่อมคำก่อนคำแรก Dad and Mom love me Dad and Mom love me พ่อและแม่รักฉันเนาะจำได้นะเราเรียนไปแล้วนะอันเนี้ยคำสรรพนามคำว่ามีตัวเนี้ยเป็นกรรมได้เท่านั้นนะคะคุณจะมาใส่ว่าพ่อกับแม่ love dad and mom love I ไม่ได้นะคะเขาไม่ใช้กันนะเพราะว่า I เป็นได้แค่ประธานนะต้องอยู่แค่อยู่หน้ากริยานุ่นอันเนี้ยเป็นกรรมนะ dad and mom love me เห็นไหมคะเชื่อมคำกับคำเชื่อมคำว่าพ่อกับคำว่าแม่ด้วยกันนะอันเนี้ยเป็นประธานอันนี้เป็นคำกริยาแล้วก็อันนี้เป็นกรรมนะตามโครงสร้างมีโครงสร้างเดียวเลยค่ะประธานกริยากรรมเท่านั้นแหละค่ะทีนี้มาดูการใช้แอนเชื่อมประโยคกับประโยคนะ I love him ฉันรักเขา and he loves me เขาก็รักฉันเห็นไหมคะและเขาก็รักฉันประโยคเอามารวมกันอันนี้หนึ่งประโยคประธานกริยากรรมเชื่อมด้วย and แล้วก็มีประธานกริยากรรมเห็นไหมคะฉันรักเขาเห็นไหม him คำนี้เป็นกรรมนะคะแล้ว he คำนี้เป็นประธานคุณจะมาใส่ he ตรงนี้ไม่ได้นะต้องแยกนะมันมีการแบ่งประเภทคำนะ and he loves me และเขาก็รักฉันเห็นไหมคะมันจะเป็นประโยคที่คล้องจองกันนะไปในทางที่เดียวกันใช้คำว่าและนะคำต่อไปคำว่า but แปลว่าแต่ใช้เชื่อมประโยคให้สอดคล้องกันไปดูตัวอย่างค่ะ I love him เห็นไหม I love him อีกแล้ว but he loves her ฉันรักเขาฉันรักผู้ชายคนนั้นแต่เขารักผู้หญิงคนนั้นเห็นไหมใช้เธอนะจำได้ไหม he she it iuvday แล้วก็อะไร me he him her us พวกนั้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จะใช้เชื่อมประโยคนะคะคำว่าบัดแต่ว่าเป็นประโยคที่จะมีประโยคที่ตามข้างหลังมาจะเป็นขัดแย้งกับประโยคข้างหน้านะคะเห็นไหมประโยคข้างหน้าบอกฉันรักเขาแต่เขาอะรักผู้หญิงคนนั้นนะคะไม่เหมือนประโยคนี้นะประโยคเนี้ยฉันรักเขาและเขาก็รักฉันเห็นไหมโอเคนะคำอีกตัวอย่างหนึ่ง I go to Big C ฉันไป Big C ฉันไปBig C นะแต่ BUT but แต่ she goes to Lotus แต่เธอผู้หญิงแต่ว่าเธอแต่ she อ่ะพูดถึงคนที่เรารู้จักค่ะแต่เธอคนนั้นอ่ะใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพื่อนเราก็แหละไป Lotus ฉันไป Big C แต่ไม่เจอคนนั้นเข้าไปอ่ะ Lotus นะคะประโยคข้างหลังจะขัดแย้งกับประโยคข้างหน้านะคะถ้าเกิดว่าเราใช้แอนก็จะเป็นฉันไปบิ๊กซีแอนชีก็ไปบิ๊กซีเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องประโยคจะต้องดูด้วยนะคะว่าเราจะใช้แอนหรือว่าจะใช้บัตในการเชื่อมประโยคนะคะคำต่อไปคำที่3คำว่าออแปลว่าหรือคำว่าออแปลว่าหรือนะคะให้เชื่อมคำคำกับคำแล้วก็เชื่อมคำเชื่อมประโยคกับประโยคดูตัวอย่างนะคะ your son your แปลว่าของคุณ son แปลว่าลูกชายนะคะลูกชายของคุณ smiles แปลว่ายิ้ม or cries หรือว่าร้องไห้เห็นไหมคะลูกของคุณอะ
เขายิ้มหรือเขาร้องไห้เนี่ยงงแยกไม่ออกนะคะสังเกตนะคะว่าคำนี้กับคำนี้เขาจะเป็นคำชนิดเดียวกันก็คือคำกริยาเพราะฉะนั้นเวลาใช้นะคะคำข้างหน้า2คำเนี่ยมันต้องเป็นคำชนิดเดียวกันนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำกริยานะคะจะเป็นคำนามกับคำนามก็ได้แต่ว่ามันต้องเป็นคำชนิดเดียวกันนะคะตัวอย่างต่อไปเชื่อมประโยค we go outside พวกเราไปข้างนอก or we stay home หรือว่าจะอยู่ที่บ้านจะออกไปข้างนอกหรือจะอยู่ข้างบ้านที่บ้าน stay แปลว่าพักเพราะแปลว่าพักนะคะพักอยู่พัก outside เรียนไปแล้วเนาะเมื่อวานเอาแปลว่าข้างนอกเนี่ยรวมกันอันนี้ก็แปลว่าข้างนอกซ้ายแปลว่าข้างข้างนอกมาทำไมตัวนี้ we go outside or we stay home หรือเราจะพักอยู่ที่บ้านนะหรือประโยคกับประโยคโครงสร้างก็อันเดิมค่ะประธานกริยากรรมแต่อันนี้ก็มาดูโครงสร้างนะคะประธานเนี่ย your son เนี่ยเป็นประธานกริยาก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะคะก็นี่ค่ะนี่ก็คำกริยานี่ก็คำกริยานะคะ your son smile or cry คำต่อไป because เพราะว่าเป็นการเชื่อมประโยค2ประโยคที่มีเหตุผลกันให้เหตุผลนะคะมาดูตัวอย่างเนาะวิธีใช้ I stay home ฉันอยู่บ้านBecause I am sick ฉันไม่สบายฉันป่วย sick แปลว่าป่วยหรือไม่สบายนะคะเนี่ย I stay home ฉันอยู่บ้านฉันพักอยู่ที่บ้านเพราะว่าฉันป่วยนะคะ I am sick ประธานกริยากรรมนะคะอันนี้อยู่ใน verb to be นะสอนไปแล้วนะ I ต้องใช้กับ am เท่านั้นนะคะอันนี้ก็ประธานกริยากรรมเอาตัวนี้มาเชื่อมเพราะว่าฉันอยู่บ้านเพราะว่าฉันป่วยนะคะตัวอย่างต่อไป That smiles พ่อยิ้ม because he is happy เขามีความสุขพ่อยิ้มเพราะว่าเขามีความสุข happy แล้วมีความสุขนะคะเห็นไหมประโยคให้เหตุผลว่าเขายิ้มทำไมเขาถึงยิ้มก็เพราะว่าเขามีความสุขทำไมเขาถึงไม่ไปทำไมเขาถึงพักอยู่ที่บ้านก็เพราะว่าเขาไม่สบายนะคะตัวอย่างต่อไป if ถ้าใช้กับประโยคที่เป็นเงื่อนไขกันนะคะว่าถ้าฉันทำอันนี้แล้วมันจะเป็นแบบนั้นนะคะดูตัวอย่าง if I exercise ออกกำลังกายเนาะ exercise เนี่ย if IExercise นี่เป็น verb นะ I will slim slim แปลว่าผอมเนาะเรียนไปแล้วนะถ้าฉันออกกำลังกายอ่ะฉันจะผอม will แปลว่าจะจำได้ไหมเรียนมาหลายครั้งแล้วนะจะอะไรให้ใส่ will นะ I will slim ฉันจะผอมโอเคI will be ลืมใส่ be ด้วยต้องมี be ด้วยนะ I will be slim ฉันจะผอม I will be slim ถ้าฉันออกกำลังกายฉันจะผอมต้องใส่ be ด้วยต้องใส่คำกริยาให้เขาด้วยต้องใส่ be ด้วยนะคะ be ก็แปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนกันเห็นไหมคะมี be ตรงนี้อีกตัวอย่างนึง I will be happy ฉันจะมีความสุขIf ถ้า I win lotto ฉันถูก lottery นะคะอันนี้แปลว่าอันนี้ก่อนชนะคำกริยาอันนี้ก็เป็น lottery นั่นแหละค่ะI will be happy ฉันจะมีความสุขถ้าฉันถูก
ลอตเตอรี่ก็ฉันชนะลอตเตอรี่ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า win นะคะเวลาถูกหวยอะไรแบบนี้ I won I win lotto lottery อะไรแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า win นะเอาคำต่อไป so ดังนั้น so ดังนั้นตัวอย่างประโยค tomorrow I have an exam พรุ่งนี้ฉันมีสอบอันนี้เราเรียนแล้วมีอันนี้ก็เรียนแล้วสอบ tomorrow ก็เรียนแล้วแปลว่าพรุ่งนี้ฉันมีสอบ so I should read the books ดังนั้นฉัน so ก็เรียนแล้วไม่ใช่ so should แปลว่าควร so I should read อ่านหนังสือมี S คือหลายเล่มเลยพรุ่งนี้จะสอบอ่ะวันนี้ฉันต้องอ่านหนังสือแล้วล่ะนะคะคำต่อไปที่ใช้ so he is sick เขาป่วย so ดังนั้น he stopped smoking ยังไม่คิดเนี่ยจะใช้คำว่า smoking ก็ได้เขาป่วยดังนั้นเขาจึงหยุดสูบบุหรี่ smoking แปลว่าสูบบุหรี่นะคะ stop แปลว่าหยุดเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปกติ stop มันมีแค่ stop stop ทำไมมีอันนี้ขึ้นมาด้วยอันเนี้ยใช้เติมเพราะว่าเป็นประโยคที่เกิดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้นะคะเราจะอธิบายกันทีหลังนะมันจะยาว smoking เป็นคำศัพท์ที่แปลว่าสูบบุหรี่นะคะหรือเราจะเปลี่ยนจาก smoking เป็น running ก็ได้เขาป่วยดังนั้นเขาจึงหยุดวิ่งก็คือออกกำลังกายปกติเขาก็จะวิ่งทุกวันอะไรแบบนี้เขาไม่สบายวันนี้เขาก็เลยหยุดวิ่งหรือเขาป่วยดังนั้นเขาก็เลยหยุดสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไปเลยอะไรแบบนี้นะคะเอาคำศัพท์มาเติมข้างหลังนี้ได้นะเอาค่ะมี L ตัวเดียวนะคะ until มี L ตัวเดียวนะแปลว่าจนกระทั่งuntil ใช้ยังไงมาดูตัวอย่าง I sleep ฉันหลับ until จนกระทั่ง 10 o'clock 10โมงตรงไปเลยฉันนอนจนกระทั่งถึง10โมงเลยนะคะ10โมง o'clock เนี่ยถ้ามันอยู่หลังเวลาค่ะมันจะแปลว่าตรงนะคะ10โมงตรงแบบโมงตรงเลยนะคะแบบเที่ยงตรง11โมงตรง10โมงตรง9โมงตรง7โมงตรงค่ะถ้ามีคำว่าโอคล็อกอยู่ข้างหลังนะคะตัวเลขพวกนี้เวลาอะไรแบบนี้ค่ะจะแปลว่าโมงตรง I sleep until 10 o'clock ฉันหลับไปจนนู่นถึง10โมงเลยอะประโยคต่อไป My shop open ร้านช็อปแปลว่าร้านนะMy shop ร้านของฉันเปิด open แปลว่าเปิดนะร้านอยู่นี่ร้านของฉันเปิด until จนกระทั่งถึง midnight แปลว่า night แปลว่ากลางคืนเนาะ mid แปลว่าตรงกลางของกลางคืนก็คือเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนนะ midnight my shop open until midnight ร้านของฉันเปิดจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเลยนะคะวิธีใช้ until นะส่วนใหญ่จะใช้กับเวลาหรือใช้กับประโยคที่แบบจนกระทั่งถึงตอนนี้หรือจนกระทั่งมีคนมาอะไรแบบนี้เหมือนใช้เหมือนสำนวนภาษาไทยอะค่ะนะแต่ว่าเป็นคำศัพท์ที่แทนคำว่าจนกระทั่งถึงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูคำนี้จำได้ไหมเนี่ยเป็นชอช้างนะคะเนี่ย SH ชอช้างตัว O เท่ากับสระอ P เนี่ยเป็นปอปาก็ได้เป็นพอพานก็ได้แต่ของภาษาอังกฤษอะถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นแบบนี้นะสะกดแบบนี้นะแต่ภาษาอังกฤษอะมันจะต้องออกเสียงตัวพอพานด้วยค่ะเวลาพูด shop
shop เสียงเพิกจะต้องตามมาด้วย my shop open my shop open ร้านของฉันอ่ะเปิดนะนี้เราก็เรียนไปแล้วเนาะคำว่า my แปลว่าของฉันนะ my shop open until midnight นะคะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคทวนอีกรอบนึงเผื่อใครเพิ่งเข้ามาวันนี้เราเรียนเรื่องคำเชื่อมนะคะหรือชื่ออีกชื่อนึงคำสันธานชื่อภาษาอังกฤษ conjunction คำเชื่อมพวกนี้เราจะใช้ได้ทั้งบางคำเชื่อมได้ทั้งคำกับคำแล้วก็ประโยคกับประโยคบางคำใช้ได้แค่แต่ประโยคกับประโยคเนาะมีคำว่า and ที่แปลว่าและ but ที่แปลว่าแต่ or ที่แปลว่าหรือ because เพราะว่า if ถ้า so ดังนั้นคำสุดท้าย untilUntil U-N-T-I-L L ตัวเดียวนะคะ Until แปลว่าจนกระทั่งนะคะโอเคไปลองฝึกใช้กันนะคะเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นประโยคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันเนาะร้านเปิดจนถึงกี่โมงอะไรแบบนี้มีฝรั่งมาถามหรือเราคุยกับใครเลยหรือว่าเราอ่านหน้าร้านเวลาเราไปไม่ว่าจะไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วเขาเขียนเนาะ open ถึงกี่โมงถึงกี่โมง until เนี่ยมันจะมีให้เห็นนะคะเราไปฝึกท่องคำศัพท์กันก่อนเนาะสำหรับพวกเราที่ยังไม่ได้ค่อยได้คำศัพท์คนไหนที่ยังไม่ได้ค่อยยังไม่ค่อยได้คำศัพท์นะคะต้องไปท่องคำศัพท์ก่อนนะท่องให้มันจำให้ได้ก่อนว่ามันออกเสียงว่าอะไร because เพราะว่า so ดังนั้นท่องมันเข้าปากก่อนคุณจะสะกดยังไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังใหม่อยู่เนาะแต่ว่าให้มันท่องให้ได้ก่อนให้รู้ความหมายอ่ะเสร็จแล้วเราเรียนเทียบสระไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็สะกดได้เองอย่างคำว่า if เนี่ยง่ายมาก if ถ้า if ถ้า if ถ้าเอ๊ะสระอีมันตัวอะไรนะอ๋ออ่างสระอี for fun if อ๋อตัว i กับตัว f if เห็นไหมได้แล้ว1คำ so ก็ง่ายมี2ตัวเอง so so เห็นไหมท่องมันเข้าปากก่อนเสร็จแล้วเราเรียนเทียบสระไปแล้วแต่ว่าเราต้องจำเทียบสระให้ได้ด้วยนะเราถึงจะเขียนได้นะคะนะคะทุกคนฝากด้วยนะไปท่องคำศัพท์มานะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกัน2ทุ่มเหมือนเดิมค่ะถ้าใครจะดูย้อนหลังดูหลังจากไลฟ์สดนี้แล้วก็ไปดูได้ที่YouTube นะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์ชื่อ Live เรียนฟรีภาษาอังกฤษพื้นฐานเนาะคุณจะใส่ไว้ในนั้นเนาะโอเค thank you see you tomorrow bye